ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนครับพบพ่อกันในช่องของท่านสักวิธีสารคือเก่านะครับพี่น้องหลังจากเอาง้วนคุยกับคอกเรียบร้อยแล้วไปหาเกี้ยวหยาให้ง้วนเรียบร้อยแล้วมันนี่ก็ได้จะหาอยู่หากินพ่อได้อยู่กินแรกนะพี่น้องครับผมโอ้จะมันสิได้หยังเนาะสิได้บุ้งไปต่ำเนาะมือเนาะนี่อ้าวสวัสดีครับลุงเขียวครับสวัสดีครับผมเอาไปยังไงก็มีหลายอย่างได้แล้วแต่ครับมื้อนี้สิไปยำตงยำต้อนยำตงยำต้อนติมันพอได้แล้วแรงบ่เนาะมื้อนี้ไหวมันอากาศเย็นๆเนาะหนาวนี่มันก็มีสิอยู่ดิอือหามันลงครับผมครับผมเราก็แล้วไปสินะครับไปลุ้นน้ํากันเด้อพี่น้องเด้อมื้อสิพอได้อยู่ได้กินบ่มื้อนี้ตรงมาตรงกับหม่องเก่าเนี่ยครับพี่น้องครับผมแต่มันสั่นว่ะคือพอสมบูรณ์ใส่ไว้ผู้ใดมาเปลี่ยนผ้ามุงบ่นี่วะโอ้โหปลากี้เดือดแน่ปลาคอแน่พี่น้องนี่ต้นนะพอได้บ่นพอได้เลี้ยวแรงนี่แต่ละหึโอ้โหโอ้โหแรงตัวนี้โอ้โหพี่น้องเอ้ยบ่กำลังท่อมาพันสักเบิ่งเด้อพุ่นน่ะกันลงมาเรื่อยๆติเออพุ่นน่ะบ่พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นสิบ่แรงอยู่พุ่นน่ะจะนั่งไว้จะน้อยก็ลงใหม่อีกพี่น่ะลงแล้วโอ้ยแต่ว่าคนเฒ่าเอาผักเผียบเสียงย่างดีดิโอ้ยมันไปหาหญ้ามามันมีอยู่หันไปดิขามุงมันสั่นไหมอืมโอ้ยตัวนี้ก็มีตัวน่ะนี่กำกวนว่ะกำปึ๊บนี่ยังสิพี่น้องยาดินยาดินยาดินเรื่องดินเป็นเรื่องธรรมชาติก็มันออกมาดีๆมันชิ้นๆเจ้ามันสั่นพูดว่าผ่าก้อนไปใส่ว่ะปลาเดือดนะไปกวายปลาเดือดไปแล้วปล่อยเนี่ยเห็ดสมคือเป็นปลาแดกทำเนี่ยปลาแดกปลาจอมเหมือนกันนะกินจะคือบ่ขับดูดิพี่น้องเอ้ยยังไงพูดส่งไปลงแบบความงามกันนะโอ้โหแรงมากขับมาเนี่ยจะนอนพี่น้องเลยบ่นั่นโอ้ยมากลางเหลื่อมลงในปลาเนี่ยนี่มันเขาหนาหนาวมันก็กำลังอวยเลยละปลาน่ะหาบวกหาว่างแล้วปึ๊บตกไปบาทแรกครับพี่น้องจั่วจั่วบึ้มมือจั่วธรรมดาครับพี่น้องบึ้มพร้อมเลยมันปลาหลายปลาผสมกันเนาะหลายปลาเข็งปลากี้เดือดปลาคอเนี่ยครับมึงทำกุ่นกันยังบ่ทันได้คืนนี่พี่น้องเอ้ย แหมมึงเอ้ยเบิ่งกะคักแน่เบิ่งจะๆแน่ครับพี่น้องครับพุ่นน่ะประคอหน่อยครับไปหมอดูว่าสิไปตุ่มสุ่มว้ายตุ่มสุ่มแล้วพันสักตุ่มสุ่มดิตุ่มที่อันนี้บ่ตักดิพันสักบ่ตักดิบัดบ่ตักดิบ่ตักจัดไปหั่นอันนี้ผมก็ชัดๆพี่น้องโอ้ออกไปแล้วตัวนึงว่าก็อยู่ในนี้ละนี่ก็ว่าติบึ้มมาครับเลยนะถือว่าปลาทุ่มนักกินหินนี่ตัวสีนุ่มขึ้นแรงตรงนี้ด้วยล่ะจักรพรรดิเห็นผู้สร้างนี้มั้งนี่มันนั่งนี่จับทุบขวามาอีกไปพึ่งตัวไต่บ่ไปพึ่งตัวไต่น้ำเนาะตัวมันนี่เติมกันทั่วไปไปยังวะไปพึ่งตัวไต่เฮาครับปู๊ดนี่ทำขุนด้วยพี่น้องเด้อทั้งอีกตรงอีกตรงนึงก็ได้ไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำคันไปเบิ่งน้ำคันเสียงเดียวคนเห็ดนี่มันนั่นเนาะเอาอันนี้ไปคือเขานะมันสิบวันได้เนาะมันสิบวันกระโดดนี่คือตรงครับพี่น้องบ่มีง่าบ่มียังดอกไปในโค้งคุณยังโค้งไปกบมันก็ได้ไปไปโค้งไปท่าผมก็ได้ไปมันบ่มีโค้งผมเท่าเดี๋ยวไปกันยังไปเบิ่งจุดที่สองครับพี่น้องครับผมหลังจากที่พูดนั่นคือคุณล่ะติดตามน้ำกันอีกแค่น้อยพี่น้องครับผมแต่ว่าสมนีมันก็ว่ามันไหลเสือบแห้งแล้วแต่อาทิตย์ไปปล่อยแน่ก็ไปกินน้ำแน่น้องพี่น้องเนาะคุณนี่ว่าคุณมีซีดีแต่เนี่ยเต็มอยู่ตัวละเต็มอยู่ดิอ่ะคุณน่ะนี่พี่น้องเอ้ยคุณติดฟองเต็มลงเดียงลงเดียงเลยเอ้าไม่ใช่เนี่ยคุณไปทางคุณก็มีไป
ไล่ต้อมกันไปดีๆเท่ากันมันลูกเขียวเนาะนี่ว่าไม่เดือดตัวกำลังเดือดลุ่มเนาะมันหนาวเนาะพี่น้องโอ้ยนี่ไก่เลยนี่นี่คือเขาแหละพี่น้องเอาหน้าเถอะตุ้มๆเลยตุ้มเลยคุ้มไหมอันนี้ครับนี่คือชุดแรกอันนี้ชุดที่สองสินี่ชุดที่สองครับดูค่อยๆค่อยๆยังยึดเนี่ยเนี่ยบ้านเจอตัวนี้ปลาเดือดปลาไหลคือตัวทึ่งเนาะเนี่ยครับผมทั้งทึ่งมันเป็นกว้างนี่ครับผมมาทางล่างครับโอ้ยพี่น้องกระสวนน้ำบ่อพี่น้องเอ้ยแหมโอ้ยสวยอยู่สมจะกินนี่เพราะอยู่ได้กินอยู่นั่นเนาะลูกเดียวเนาะครับผมติดแขนคนไปพี่น้องครับผมมันสิมีเมนูเด็ดๆแบบไรเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าที่แน่ๆจะก็จะไปหอยเอาได้บุญโอ้หอยปล่อยมันใหญ่ซะก่อนเพียงว่าง่ายๆวันไหนอยู่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ที่ว่าแล้วนะครับครับผมโอ้เก็บให้หมดมือเลยเนี่ยครับพี่น้องครับป้าพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็หลังจากที่ลุงเขียวในภาคซักในภาคกัดพยายามตัวมานะครับเนาะครับผมมื้อนี้ก็ได้เมนูตะแหน่งเลี้ยงพอดีพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้เป็นปนปลาแน่อันนี้ก็ปิ้งปลาแน่เนาะครับเนาะโอ้แบบง่ายๆพี่น้องครับมื้อนี้เฮาเออปนปลาลวกผักพี่น้องครับมื้อนี้กินเฮาแห้งเลยดิเพราะว่ากับมันปิ้งปิ้งให้แห้งปิ้งปิ้งให้แห้งๆพองามมันก็แล้วแต่ผู้มักเด้ผู้บางคนเนี่ยมักแบบมักแบบบ่แห้งหมายถึงว่าปลาเดี๋ยวเดียวก็มีแม่นเอาเดี๋ยวๆพอกำๆพอมั่งๆนี่ครับผมพองามว่ามันก็นี่ล่ะพี่น้องครับผมครับได้มากกามาตากแห้งตากหยังไว้แน่มาคั่วตากแดดแน่ทักเนาะกินน้ําบ่ทันพี่น้องครับผมครับเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าปลาลงพี่น้องครับนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพอดีอยู่ได้กินอยู่เขาท่าเขาท่าพี่รองครับมาพี่รองครับสบู่ทุกคนนะครับเนาะแต่เราทั้งช่องภาษากะหายุหากินทั้งสิ้นแล้วพี่รองครับเรื่องแต่จังหวะเป็นบ่ครับภาษาจังหวะในแต่จังหวะเป็นยังไงอุดมสบู่ทั้งไหนตรงไหนตรงหน้าเขาขึ้นมาปีนี้เขาน้ำซ้ำปลาไปไหนงามบ่บ่สุดยอดอยู่เท่านั้นเด้อพี่รองบ่เคยขึ้นทั้งไหนก็ว่ามันซ้ำนั่นละโอ้ยเอาเอิ้นพี่น้องมากินน้ำแน่มาพี่รองครับผมก็หันข้ากันขึ้นแบบเอ็นยังอันนี้อันนี้เขาขันผู้มักอันนี้เขาเดี๋ยวเอาในใส่จำในมะเขือคืนกับปนโอ้ยพันทักมากท่านเด็กมะเขือคืนตัวภาษาไทยพื้นอื่นนี่มะเขือหินติใส่จังเสียเอาจังเสียเอาในเดี๋ยวจำเอาไปอีกละมันแมนแนวบ่ล่ะมันแมนแนวบ่ล่ะมันแมนยังไงคุยมั่งกันนั่นมั่งเมียพี่น้องในมะเขือคืนกับปนนี่มันเข้ากันปันเด็กมันสองกันแต่คือว่ากินปนละกินแบบในมะเขือคืนกับพร้อมรสอ๋อมันบ่เข้ากันมันบ่คือธรรมชาติมันสั่งบ่แท้บ่เคยได้ยินนะบ่นี่พี่น้องเอ้ยเฮาสิว่ายังไปคืนนึงหึงดีตัวตัวก๋อยบ่เคยคืนนี่มันยังแซ่บดิตัวก๋อยตํามันต่างหากก็เป็นอีกแบบนึงเอาไปใส่หาผู้บ่กินกันนี่เออเพื่อผู้มักน้ําเนาะนี่ลองใส่บ่งนู่นนี่บ่งเขียวเนี่ยเพิ่นว่าผู้บางคนก็ว่าใส่บักกอกเข้าไปอีกเอ้าใส่บักกอกแซ่บอีกคนละแนวดิบัดนี่โอ้อันนี้สําหรับมักไผมักมันเด้มักไผมักมันแต่ว่าผมก็บ่คักปานใดแล้วคำมักต้มคือบ่ต้มใส่กันที่แรกโลดเป็นหยังเฮ้บ่สิต้มใส่กันว่าสิพ่นใส่กันล่ะย่างก็จะหัวรอดอ้าวแต่ว่าผมก็มักจังได๋ก็มาบีบใส่คือเก่าแม่ผมมักแบบนี้แม่นี่แม่เอาตรงแต่ตอนมื้อคืนนี่นี่ก็บ่นปลาแม่นครับบ่เฮาบ่คืนบ่เฟือนมาหยังเลยติมันบ่คืนยังไงล่ะแต่มันแซ่บนะไปอีกรสชาตินึงครับพี่น้องครับผมเจ้าหยาบป่ะสำนักงวดกล้วยเฒ่าล่ะนั่นล่ะมันกรุบกรอบดีพุ่นว่าอันนี้สำหรับคนแข็งดีเนาะมาทักเนาะผักเด้อมาพี่น้องทุกคนครับกินเขาช่วงประมาณจะว่งแล้วเนาะประมาณ5โมงประมาณ5โมง6โมงแรงนี่แหละครับพี่น้องกินเขาแรงกันแยกกันเขาบ้านเอาทั้งเนาะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับในอยู่ในกินกระได้พี่น้องครับก็หาอยู่หากินน้ำกันไปแต่ว่าเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ปลาหลายเติบอยู่ได้ปลาหลายเติบครับพี่น้องปลาเก่าเมื่อครึ่งถุงพี่น้องครับเมื่อนี้ปลาลูกปลาเต่ากินน้ำทั้งเนาะครับผมแบ่งไปกินมากกว่ามีครับผมพอได้อยู่ได้กินไปปลาเนี่ยล่ะไปหาหยากับลุงเขียวก็เลยมายามต้นนี่ล่ะโอ้พอได้อยู่ได้กินอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมเบิ่งนะพี่น้องครับมีคนมาหากับพอได้ปนได้แจวสู้กันแต่ว่ามันก็ลงเป็นช่วงเป็นหน้าเด้จังหน่อยก็เบิดช่วงเบิดยามเด้นี่จังหน่อยนําหน้าปลาขอนนี่มันก็อยากอะไรเด้พี่น้องครับผมครับคันน้ําแห้งนั่นหยังมันก็ลงบ่ได้เด้มันลงได้บ่คํานํามันก็เป็นไปตามฤดูกาลมันเบิ่นซื้อมันเบิ่นลงน้ําหนักคล้ายๆกับผลไม้ผลไม้ตามฤดูกาลเนาะฤดูนึงก็ผลไม้ชนิดนึงฤดูนึงก็ผลไม้ชนิดนึงแต่ว่าตอนอีกจักหน่อยนี่สิพาพ่อแม่พี่น้องไล่หนูครับนี่เกี่ยวของแล้วๆ
โอ้เริ่มแล้วมันบ่กำลังสิเริ่มแล้วนี่มันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยป้าพอไปพี่น้องไล่หนูอยู่ตอนนี้กินปลาไปเท่าก้อนพี่น้องครับผมเจ้านี่กินปูกินปลาไปเท่าก้อนเนาะครับผมโอ้แต่สวรรค์นี่ดอกพี่น้องครับพันตากับลุงเขียวไปยามเมื่อนี้ก็ได้ได้เกือบเครื่องคู่ใหญ่เนาะมันคักอยู่แต่ว่าเอ็ดยูให้กินนะครับแบ่งกับยูไปกินน้ำแน่พี่น้องครับครับแบ่งกันยูกันกินไปแต่ว่ากะคือว่าลงมาเรื่อยๆแหละช่วงนี้เพราะว่าชื่อว่าเป็นช่วงหนาลงช่วงป่าอวยเนาะมันท่อแล้วตอนนี้มันท่อแล้วท่อหนาท่อแล้วนะเฮ้ยบีบโอ้แสดงว่ามักคือกันตอนนี้บ่อยู่นี่ไหมบ่บีบให้ลุงเขียวเจ้ผู้เป็นมักเกินเอานั่นอ๋อนี่แม่นี่แม่กระตักใส่ได้ไหมนี่ก็ได้ปูมักเอาไปหน่อยๆจะได้หน่อยๆจะได้โอ้บอกไงว่าสารปูมักปูมักว่าเราไปเขาไปนั่นว่าได้ปูมักหรือว่าใส่ยังไงวะแม่คือผมกับปูมักคือกันเหรอปูปูมันเป็นสักซี่เพราะว่าในบักเขือเป็นเม็ดน้อยๆที่มันเอทให้เป็นไซติ้งได้เคยได้ยินบ่เคยได้ยินปกติเพิ่นบ่ให้กินในบักซีดาในบักเขือนี่เป็นหนวดพอแขวงเหมือนหรอเอามาสร้างบ่เถอะโอ้ตัดออกไปแล้วตัดแล้วนี่พันธาก็ออกไปล่ะเคยได้ยินอย่างใดว่าถ้ากินจังซี่มันขั้นมันวะมันเป็นหื้นๆเป็นขั้นๆมันเป็นยาโดปชนิดนึงครับผมแน่มาบอกเลยว่ารับเดนอนจะเจอได้ย่ำขึ้นหายเลยบ่ได้เป็นจังได๋บ่ได้ว่าซะผู้นั้นผู้นี้สิมาหาอยู่ว่าเศร้าเนาะโอ้แม่บ่ได้โอ้แต่ก็มันกิ๊กเยอะตัวสาวเยอะตัวอยู่ดิเวลาเพิ่นนัดมื้อใดอีวันแน่โอ้บ่แม่นบ่หลายตัวนี้แม่พัดสักได้แม่ยุ่งเลยเด้องานนี้บ่แดงบ่ตะผู้สิมาหาโอ้ธรรมดาคนโสดตัวเฮ้ยบัดเฮาโสดคือบ่มีผู้มาหาซั่นแน่โอ้ยตอนนี้ว่าอันป้าเอ้ยป้าป้ายังพี่เลี้ยงน้องอันปาร์ตี้ได้ขนาดปาร์ตี้เออจะไปจับคู่เพิ่นแม่เนาะโอ้ยมาสักนี่แม่เอาพี่น้องครับวันนี้กับว่าวโดมกันไปนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามคลิปไหนคลิปไหนพี่น้องครับสำหรับทางช่องมาตาเข้าพี่น้องครับคลิปต่อไปยังไม่อย่างพี่น้องเลยเบื้องหน้าติดตามกันนะครับเนาะติดตามต่อไปครับพี่น้องพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผ่านทางวิธีสารมาสักนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยขักแน่พี่น้องเอ้